สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะพาน้องๆมาทำกับข้าวด้วยแป้งโดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าข้างในมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างแกะออกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างมาถึงตัวหลักของมันเลยนะคะก็คือแป้งโดเนาะตัวที่เราขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเล่นกับของเล่นเซตนี้นะอันนี้จะเป็นแป้งโดสีเหลืองนะคะสีขาวสีแดงสีส้มสีเขียวชิ้นต่อไปค่ะก็คือเตาแก๊สตัวนี้มีเสียงด้วยนะคะเสียงมันจะออกได้นะเพราะว่าเขามีฐานให้ใส่นะคะเดี๋ยวพี่แพทจะใส่ฐานให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นเสียงประมาณไหนพี่แพทไปใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มีเสียงนะเดี๋ยวจะพี่แพทจะกดให้ดูจะเป็นเสียงเราทำกับข้าวนะคะแบบนี้นะตัวนี้ใช้ถ่าน AA 3ก้อนนะคะน้องๆต่อไปค่ะเป็นกระทะสีเขียวนะหม้อค่ะจาน2ใบนะข้างหลังเขามีแม่พิมพ์ให้ด้วยนะคะจานสีฟ้าจะเป็นพิมพ์ขนมปังนะคะแล้วก็ส่วนจานสีแดงจะเป็นเบคอนกับไส้กรอกเนาะช้อนส้อมมีดอันนี้เป็นพิมพ์รูปปลานะคะพิมพ์รูปไข่ดาวพิมพ์เนื้อพี่ขี้ตะหลิวพี่แพทลืมบอกไปนะคะในส่วนของเตาแก๊สนะคะมันจะมีแม่พิมพ์ให้ด้วยเนาะเป็นพวกผักนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเนาะอันนี้จะเป็นบรอกโคลีนะคะพีกุ้งประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูแป้งโดเซตที่2เนาะว่ามันมีอะไรบ้างขาดไม่ได้เลยนะคะตัวหลักของเราก็คือแป้งโดเนาะแป้งโดมันจะมีเหมือนเป็นเกล็ดนะคะน้องๆ อันนี้เขาจะไว้ทำพวกไอศกรีมอะไรพวกนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกเค้กเนาะอันนี้สีฟ้าสีน้ำตาลสีขาวสีชมพูสีบานเย็นสุดท้ายสีเหลืองอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะคะจะเป็นแม่พิมพ์รูปผีเสื้อแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะของเซตนี้จะเป็นแม่พิมพ์รูปดาวนะคะค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเมนูแรกที่พี่แพทจะทำนะคะก็คือเป็นชุดเบรคฟาสต์นะคะจะมีไข่ดาวค่ะไส้กรอกแล้วก็เบคอนนะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมปังเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำไข่ดาวนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือพิมพ์ไข่ดาวนะแล้วก็แป้งโดสีส้มนะคะแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้เลยตรงที่มันเป็นจุดของไข่แดงมันนะต่อไปค่ะแล้วก็ใช้แป้งโดสีขาวนะต่อไปเรามาทำขนมปังขนมปังนะคะเดี๋ยวพี่แพทจะใช้เป็นสีเหลืองนะกดไว้ตรงที่พิมพ์เลยนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอาออกจากพิมพ์นะเป็นขนมปังเลยอ่ะต่อไปเรามาทำเป็นไส้กรอกแล้วก็เบคอนนะเดี๋ยวเราทำตัวไส้กรอกก่อนเลยเนาะตัวไส้กรอกนี้พี่แพทจะใช้แป้งโดสีแดงนะคะต่อไปเป็นตัวของเบคอนนะคะพี่แพทจะใช้สีแดงแบบนี้นะแต่ว่าเราจะทำเหมือนคล้ายๆว่าผสมสีอะค่ะเราจะใช้สีแดงเป็นเส้นๆเนาะจะแล้วเราจะใช้เป็นสีขาวนะใส่ทับลงไปเดี๋ยวเรามาค่อยๆเงี้ยออกเลยแกะออกมานี่ออกมาแล้วไส้กรอกเดี๋ยวเรามาดูเบคอนกันเนาะออกมาแล้วต่อไปนะคะเรามาทำผักจัดจานสักหน่อยเนาะอันนี้พี่แพทจะใช้เป็นบรอกโคลีนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นสีเขียวสีสดมากเลยใส่ไว้ตรงนี้ใส่เห็ดสักหน่อยเนาะเป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วค่อยๆแกะออกนะคะแล้วค่ะเห็ดบรอกโคลีสีสันสวยมากเลยค่ะอันนี้นี่ก็ผักชนิดสุดท้ายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดไข่ดาวกันเลยนะในการวางกระทะลงไปวางปุ๊บก็จะมีเสียงปั๊บนะคะแล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปเลยแบบนี้โหน่าอร่อยมากๆเลยนะคะไข่ดาวสุดแล้วไปนะคะเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็เบคอนนะคะสีสันสวยงามมากเลยชุดเบรคฟาสต์นะคะชุดอาหารเช้านะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันเลยเนาะเมนูต่อไปนะคะน้องๆเดาซิว่าพี่แพทจะทำอะไรเอ่ยใช่แล้วพี่แพทจะทำปลาทอดนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยปลาทอดพี่แพทจะใช้เป็นแป้งโดสีส้มนะคะใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยแล้วก็ค่อยๆเงี้ยออกมานะว้าวเป็นยังไงบ้างตัวปลาสีส้มสีสดมากเลยนะคะพี่แพททอดสักสองตัวดีกว่าเนาะทำอีกตัวก่อนเสร็จแล้วปลาทอดสองตัวเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะคะI'm gonna go get some more.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูปลาทอดลุยสวนของพี่แพทนะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรอีกเมนูต่อไปที่พี่แพทจะทำนะคะก็คือสเต็กเนื้อติดซี่โครงนะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเริ่มจากพี่แพทจะใช้เป็นสีขาวทำเป็นตัวกระดูกของมันเนาะตรงนี้นะใส่แค่ในร่องกระดูกอย่างเดียวนะคะเราใส่กระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำเป็นเนื้อสเต็กกันเนาะพี่แพทจะใช้เป็นเนื้อสีแดงนะคะกดให้ทั่วนะคะให้ทั่วแผ่นพิมพ์มาเลยค่อยๆแยกมันออกมานะออกมาแล้วเป็นไงคะน้องๆสีสวยไหมต่อไปเรามาเตรียมกระทะทอดดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่สเต็กลงไปเลยนะเป็นสเต็กชิ้นโตมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็กของพี่แพทนะเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายนะคะ wow. เดี๋ยวเรามาดูเมนูสุดท้ายนะคะน้องๆทายซิว่าพี่แพทจะทำอะไรเอ่ยมาถึงเมนูสุดท้ายนะคะน้องๆถูกต้องแล้วค่ะพี่แพทจะทำต้มยำกุ้งนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่เราพิมพ์กุ้งแล้วก็พิมพ์ผักทุกชนิดลงไปในนี้เลยนะเพื่อทำเป็นต้มยำกุ้งของเราเนาะตัวกุ้งนี้พี่แพทจะใช้เป็นสีส้มนะเราทำเครื่องต้มยำกุ้งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้ใช้เนื้อกันออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องต้มยำกุ้งของเรานะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเราทำต้มยำกุ้งนะเราต้องใช้เป็นหม้อนะคะไม่ใช่กระทะแล้วนะวางลงไปเลยแล้วก็เครื่องต้มยำของเรานะคะใส่ลงไปเลยนะแบบนี้ฝีมือเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดที่พี่แพททำมีกี่เมนู breakfast อาหารเช้าเมนูที่1 นะคะปลาทอดลุยสวนสเต็กเนื้อติดซี่โครงและเมนูสุดท้ายต้มยำกุ้งเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทั้ง4เมนูของพี่แพทน่าทานทั้งนั้นเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตนึงเนาะของแป้งโดที่พี่แพทจะรีวิวนะคะมาถึงเซตสุดท้ายแล้วนะคะของแป้งโดที่พี่แพทจะรีวิวนะแล้วก็เล่นให้ดูเนาะเซตนี้น่าจะเกี่ยวกับขนมหวานเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าพี่แพทจะทำอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะน้องๆถ้าเห็นว่าเป็นเซตขนมหวานแบบนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือไอศกรีมพี่แพทใช้เป็นสีชมพูนะทำเป็นกลมๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในโคนไอศกรีมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่นะคะกับไอศกรีมช็อกโกแลตชิพเสร็จเรียบร้อยแล้วไอศกรีมมิ้นท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3ชิ้นของเราเลยเนาะเสร็จแล้วค่ะไอศกรีมโคนของเราทั้ง3รสชาตินะคะมีทั้งช็อกโกแลตชิพสตรอเบอรี่มิ้นท์นะเดี๋ยวเราไปทำคุกกี้กันเลยนะในส่วนของคุกกี้นะคะพี่แพทเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อจะทำเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตเนาะเรามาทำกันเลยต่อไปเรามาทำเป็นเค้กกันนะคะสีที่พี่แพทเลือกใช้เป็นแป้งเค้กนะคะก็คือสีเหลืองนะต้องนวดต่อเนาะมันจะได้นิ่มๆนะคะแล้วก็แบ่งเป็นชั้นแบบนี้แบ่งเป็นสองก้อนนะเดี๋ยวเรามาทำแป้งเค้กกันเลยค่ะขั้นเป็นรูปกลมๆนะแบบนี้แล้วก็วางลงไปทำเป็นชั้นเค้กได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำชิ้นที่สองนะไปเลยทำเป็นกลมๆคิดมาแล้วไม่ยากเลยนะคะการทำแป้งเค้กเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำครีมกันดีกว่าเนาะตัวครีมพี่แพทจะใช้เป็นราสเบอร์รี่นะคะพี่แพทจะใช้เป็นสีนี้เรานำทั้ง4ส่วนนี้นะคะมาประกอบกันนะเริ่มจากการเอาเป็นฐานวางแผ่นตรงกลางลงไปแบบนี้ชุบแล้วก็วางแผ่นเค้กแผ่นสุดท้ายลงไปนะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นครีมหน้าเค้กวางลงไปเลยแบบนี้ทั้งนั้นก็แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันดีกว่านะคะพี่เพชรจะใช้เป็นสีตองเย็นนะเพื่อจะทำเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือแม่พิมพ์นะคะหรือแพทจะทำเป็นขน
ขนมผีเสื้อนะคะแล้วก็เป็นคุกกี้ดาวนะมาดูกันเลยในส่วนของคุกกี้นะคะแพทจะทำเป็น3ชิ้นละกันเนาะเป็น3สีนะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำจากสีขาวเลยนะนวดๆๆแบบนี้นะเหมือนเดิมเลยวางลงไปกดๆนิดนึงแล้วเราก็เอาพิมพ์ดาวมากดลงไปเลยนะนี่เราใช้คุกกี้ดาวสีขาวต่อไปเป็นสีชมพูนะทำแบบนี้กันเลยพิมพ์มากดลงไปนี่คุกกี้สีชมพูสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีฟ้านะแพทชอบสีฟ้ามากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุกกี้ลายดาวของเราต่อไปเราไปทำเป็นขนมผีเสื้อกันนะในส่วนของตัวผีเสื้อนะคะพี่แพทจะใช้เป็นสีดีนะสีปานเย็นนวดนะแล้วก็เอาพิมพ์ลายมากดลงไปเลยเอาไปแล้วผีเสื้อของเราเดี๋ยวเราไปเติมตาเติมปากให้มันนิดนึงเนาะให้มันน่ารักนิดนึงก็ได้แล้วมาดูกันนะคะว่าที่เราทำกันในเซตของเล่นนี้จะมีอะไรบ้างที่พี่แพททำไปเอาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวชุดแป้งโดของพี่แพทนะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ น่าเล่นกันไหมเอ่ยน่าทานด้วยใช่ไหมล่ะไว้ยังไงเดี๋ยวถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่มาพี่แพทจะมารีวิวให้อีกนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ